เดี๋ยวไปเลยอันนี้ไม่เจอนะคะแหลงตาเลยค่ะน้องจันเอากับเล็กอะไรไม่ค่ะน้องตาไม่ทำไมเดี๋ยวพี่ยังสวยดูรอบๆเลยเนาะเห็นไหมเอาดีๆเลยส่งลมคุกกันแม่แม่ถ้าอะไรผมบอกตาหมดเลยมันจะเอามาเอากูมาไลฟ์สดตรงนี้นะคิดว่าจะมีบรรยากาศอย่างนี้ไหมฮะไม่คิดว่าจะมีเห็นไหมบันนนใช่พี่เขาชวนแล้วก็แม่เขาชวนก็ไม่รู้อะไรเลยทิ้งมีดกลัววิ่งแล่ตามเขาแล้วกุฏิยังอยู่ครบกันละครบค่ะใครบ้างอยู่เนี่ยโยมอยู่กุฏินู้นค่ะแม่ทิพย์อยู่กุฏินี้ค่ะใครอยู่กุฏินี้แม่มนค่ะอยู่กุฏินี้อ๋อแล้วลุมลุงไปหันเด็กกงไผ่คนแค่แม่ม่อนบอกว่าลุมมันแม่บุญโอ้แม่บุญเราก็อยากเนี่ยมันมีสามหลังไม่ให้ข้างบนเนี่ยแต่ว่าถ้าได้เข้าไปข้างในอ่ะนะแต่ว่าทีนี้เราจะขนอุปกรณ์เข้าไปทำมันยากนะขับพ่อนี่ก็ยากแล้วนะเพราะมันทางรถมันเข้ามาไม่ได้เราก็เห็นช่างเขาแบบเหนื่อยอ่ะถ้าแบบนี้เต่ากันขนซอยกันใช่เพราะว่าคนเท่าไรอยู่เวลาขนเหล็กนะขนจอยกันเห็นไหมหาบรรยากาศตะกี้แห้งก๊อตคุดเตาดอกเราแบกมาจากครัวเลยนะเมื่อก่อนใช่แบกเหล็กมาเนี่ยเดินลัดมาเลยนะเต่าเมื่อยแล้วก็ปูนเนี่ยเอาทีละครึ่งกระสอบแบกมาทีละครึ่งกระสอบแบกมาทำกุฏิไอ้แอนเราเยอะค่ะเราอยากช่วยกันแบกก็ได้เมื่อก่อนยิ่งไม่มีเยอะนะค่ะแบกลัดมาเนี่ยแบกลงตาแบกเล็กเนี่ยสองเส้นมาก็คือกว่าจะทำได้เนาะแต่คนถ้าเห็นบรรยากาศของธรรมชาติได้อยู่ธรรมชาติทั้งวันทั้งคืนนะมันจะใจเราก็จะเป็นธรรมชาติด้วยเราก็จะเห็นหลายๆอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยนะทำลายธรรมชาติเหมือนกับทำลายตัวเองอะฮะเห็นไหมหลวงตาได้แทรกกุฏิอยู่เห็นไหมพยายามจะให้ตั้งอยู่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติเราไม่ได้ทำหลังใหญ่หลังเล็กๆฮะเราก็อยากให้พวกเราเนี่ยอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้ฝึกตนเนี่ยนะได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะมาอยู่ธรรมชาติให้มากที่สุดนะหลวงตาก็พอใจนะพอใจหลังหนึ่งเนี่ยกว่าจะทำได้เห็นไหมต้องมาแบกทรายแบกกระเบื้องมันจึงสิเห็นคุณค่ามันจึงสิเมื่อยมาอยู่หลดมันเห็นคุณค่าไปเลยแล้วกว่าจะหาเงินมาซื้อเหล็กได้และก็ดีนะที่ว่ามีเพื่อนที่เห็นคุณประโยชน์ของศาสนานะเพราะวันนี้เราประมาณ1,000 กว่าไร่เองนะเราก็ยังทำได้อีกเยอะอยู่แต่ทีนี้เราก็ต้องหาเงินผู้มาร่วมนะสร้างศาสนานี้ต่อไปจนกว่าจะทำกุฏิได้ครบนะทั้งภาคก็ยังเหลืออีกเยอะที่ยังต้องทำเพราะภาคก็จะเยอะเพิ่มขึ้นนะยังต้องดูก่อนเข้าพรรษาว่าจะมีเท่าไหร่ถ้ามีผ้า60เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะยุคนี้ผ้า60รูปถึงหรือมั้งคะถึงแล้วล่ะ60กว่าแล้วเบาหมดหรือยังถ้าเบาหมดคือ70น่า
าจะไม่หมดก็เกือบแล้วแหละแม่ทิพย์เห็นไหมมันเลยศาลาไปแล้วเลยประตูที่เขาต่อมาเลยประตูนู่นก็สังเกตแล้วใช่ส่วนแม่ชีเนี่ยเลยไปแล้วเห็นไหมแม่ชีเมื่อสาวนี่82นั่นเขาหยอดนี่แต่ไม่ลงด้วยแม่นค่ะบ่ลงนําบ่ลงหลายคนตอนนี้แม่ชีก็จะคิดว่าก่อนกี่โต๊ะคะเนี่ยฮะมีตาเพิ่มกี่โต๊ะคะโต๊ะนั่งสัก3มันก็ต้องจนสุดพอสิ้นเดือนเนี่ยหลวงตากะเอาต้นละหมื่นอ่ะต้นละหมื่นใช่เลยเพราะว่าจ้างเขาทำ 4,000 เขาไม่ทำเขาบอกไม้มันแพงขึ้นหายากก็เลยคิดต้นละหมื่นไม่หลวงตาจะใช้ต้นละต้นละหมื่นเลยให้มันพวกที่พวกที่สั่งทำให้มันยิงกันเลยแย่งกันทำไงบางทีอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจมันทั้งโลกเราก็ไม่อยากรบกวนนะนะหลวงตาก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้ใครอยากร่วมก็ร่วมนะยอมร่วมตัวมึงสาธุโต๊ะครึ่งใช่คนละครึ่งนั่นได้สองแล้วนะสาธุโอ้โหนี่เห็นไหมเหลืออีกครึ่งเดียวพี่ถึงเลยไม่สิงไม่ต้องหรอกสิงอะสิงทำอย่างอื่นดีกว่าสิงทำอย่างอื่นเอาไว้บวชพระสิงต้องทำอย่างอื่นเยอะเลยเดี๋ยวไม่ยากหรอกนะโต๊ะละหมื่นสามโต๊ะก็30,000พอดีมาตรงเดียวได้แค่30,000อันนี้25,000แล้วครบ3แล้วเห็นเดี๋ยวก็ได้เองแหละหลวงตาเมื่อไหร่ได้อีเจนพูดคำเดียวก็ได้อันนึงโยกับนกปานอีกอันนึงแล้วก็แม่มนพี่อ้อยพี่อ้อยอีกหนึ่งก็เป็นครบแล้วค่ะไม่ใช่ใช่ไม่เลี้ยงไม่ได้เออเหรออย่างอีกเหลืออีกครึ่งโต๊ะกันนั่นหลวงตาออกครึ่งโต๊ะมันพ่อ3อยู่ติค่ะจังสุดแล้วมันจะโต3มันแหละถูกเราจะทำเป็นตัว L ไงนะ2ตัวสุดไม่พอหรอกอย่างน้อยต้อง100อ่ะนะคิดว่า100กว่าน่ะไม่เชียร์ถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยนะใครก็อยากอยู่นะถึงเป็นหลวงตาก็ชอบถ้านักปฏิบัตินะจะชอบมากอยู่ที่ลึกลับเป็นเมืองลับแลอย่างเงี้ยบอกแล้วมันรับแล้วเมืองแม่ไม้มีแต่ผู้หญิงเต็มเลยย้ายหน่วยอีกแล้วโอ้ยอันนี้แกเป็นแม่ไม้ยังแต่ยังไม่เข้ามาวัดแล้วก็เลยชวนเพื่อนให้มาเป็นแม่ไม้ด้วยนี่มันสวยงามอย่างเงี้ยธรรมชาตินะกลางคืนสวยวันนี้อีกค่ะใช่ยิ่งโอ้โหหน้าเดือนง่ายๆเนาะคงจะบรรยากาศยิ่งจกที่ข้างนอกตัวเล็กที่นี่ใช่ยิ่งจกตัวใหญ่เขาเรียกยิ่งจกหินตัวหินห้อยนะยิ่งห้อยช้างเขาเรียกตัวใหญ่บางคนนึกว่าแสงอ่ะนึกว่าแก้วนะชื่อโอ้มันเป็นแสงว่าไปเขานึกว่าแก้วไงแต่ไปดูแล้วเป็นหิ่งห้อยช้างตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากนี่มันอยู่กับธรรมชาตินะก็ไม่ห่างกันเนาะก็อยู่พอประมาณกำลังสวยนะตรงนี้ไว้ภาวนาดีกว่าก็ไว้ภาวนาแล้วแหละทุกที่ก็ไว้ภาวนานะโยมคิดว่ารีสอร์ทโยมคิดว่ารีสอร์ทบ้านเลเจนด์ต้นนี่เฮ้แม่มดเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ปลูกบ้านอ๋อโหมึงดูแลลูกบ้านให้ดีเลยได้ลูกบ้าน3แล้วแต่แม่มันก็ดีนะทำก็พอดีเนาะไม่ต้องใหญ่มากขี้เกียจทำความสะอาดน้ำดีไหมน้ำนี่ทำไม่ค่อยดีหลวงตาประตูก็ปิดยากห้องน้ำเข้าแล้วมันหน้าฝนมันเป็นอย่างเงี้ยใช
นะไม่ไม่หน้าฝนมันจะดีอยู่แล้วค่ะอืมถือว่าดีก็ได้ค่ะแต่ดีที่ดีเขาดีเขาโอ้ยพวกกูอยู่เมื่อก่อนนะทำดีที่สุดนะเมื่อก่อนพวกหลวงตาอยู่นะหลวงตาเนี่ยเชื่อไหมไปทำวัดอยู่ถ้ำไทรเนี่ยหลวงตาทำทั้งกลางคืนคือมีพระอยู่11รูปแล้วไม่มีกุฏิอยู่เลยหลวงตากลางคืนยังอยู่หลังคาเลยกลางคืนเขาขนไม้ขึ้นไปให้เราก็ทำกันทำอยู่เดือนนึงได้9หลังทำไม่ได้มีอย่างนี้ด้วยเราเอาไม้ทำไอ้ที่เอาขึ้นไปไม่ได้มันเป็นกระเบื้องเป็นอะไรเงี้ยจะมุงอะมุงกระเบื้องขนไปทีละแผ่นนี่ก็เหมือนกันเขาก็ขนขึ้นมาทีละแผ่นสองแผ่นนะกลัวสิได้เป็นลังที่จริงช่างเขาก็กลัวนะเขาขี้เกียจเข้ามาเหมือนกันบางทีแต่เราก็ขอให้เขามาช่วยไงมาดูเวลาเขาทำเนี่ยยากมากเลยนะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องปิดประตูก็ได้เปิดประตูเลยใช่มาเธอบอกเพื่อฟุกนานแล้วเนี่ยไม่เคยล็อกปิดมันร้อนหลวงตาเปิดไหมหลวงตาก็หลวงตาก็ไม่เคยปิดนะไม่ไปไหนมาไหนก็ไม่เคยปิดเพราะไม่มีสมบัตินะหลวงตาจะไม่เคยสะสมอะไรเลยไม่มีอะไรเลยในห้องนอนหลวงตาจะไม่มีเลยนะแต่หลวงตาเนี่ยคือชอบถึงมาดูก่อนไงมาดูก่อนเดินมาดูเถอะๆนี่ก่อนนะขึ้นไปแถวนั้นพระก็กุฏิพระก็เหมือนกันก็อยู่อย่างเงี้ยโซนนั้นน่ะนะใช่ใช่ไปซื้อเวอยู่ใช่ๆๆมาพระถ้าเป็นนักปฏิบัตินะไม่ว่าพระว่าชีก็จะชอบที่สงบเงียบอย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมเสียงกระแตขันละกระแตแก๊ก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 มีเสียงกระแตจริงค่ะใช่ตลอดเสียงใช่ใช่เสียงกระแตเลยมีหลายเสียงกระแตมันดังกระแตเนี่ยสัตว์ป่าเมื่อก่อนไก่ป่าก็เยอะพอเขามามีหมามีแมวตามเขามาด้วยมันก็ไปกินลูกเขาอยู่ในป่าอย่างนี้อย่ามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยิ่งหมาพันอะไรนะไซบีเรียนอ่ะโอ้โหเก่งมันเป็นหมาล่าเนื้อกัดหมดไก่เนี่ยไก่ปลาเนี่ยก้อนไก่ปลาเยอะนะเนี่ยพอเข้าหมาพันนี้มาทิ้งไว้ไม่ใช่เขาหรอกหลวงตาเนี่ยแหละไม่ไปเห็นมันรถชนมันแล้วก็เป็นขี้เรือนไงก็เลยขอบิณฑบาตเข้ามามารักษาขี้เลื้อนมารักษาขามันหายโอ้โหเอาขึ้นมารักษาหายมันเก็บเรียบเลยไก่ป่าจนต้องเอาไปลงไว้ห้วยหลวงเสร็จเลยเก่งมากไม่กินมันกลับฆ่าไปไว้ครัวนั่นกองกันเบ้อเลยมันหาอาหารไปให้กัดเล่นๆโอ้ยมันไม่มันล่าเลยไม่เล่นเลยตายจริงด้วยเนี่ยตายโอ้ยยุคนั้นพวกนี้พวกไม่ชีได้กินไก่เยอะเลยล่ะไก่ป่าบางตัวใหญ่มันกัดอีเห็นน่ะมันเก่งขนาดอีเห็นตัวนี้สัตว์ได้ไซบีเรียนเนี่ยกัดอีเห็นมันมีเห็นบอกอีเห็นก็เรียวยังอยู่ต้องเอาลงไปละเอาลงไปหลายปีกว่าแล้วมั้งเอาลงไปไม่ไหวแล้วหลวงตาถึงบอกว่าอย่าพยายามเอาหมาขึ้นมาแมวก็เหมือนกันนะนี่ก็มีแมวป่าที่ชาวบ้านเอามาปล่อยเยอะเหมือนกัน
มันจะกินลูกนกด้วยฮะพวกแมวเนี่ยแมวป่าตอนนี้มันมาออกลูกอยู่กุฏิหลวงตาอีก4ตัวด้วยแมวก็จะทำยังไงอ่ะนะถ้าเอาพระเอาไปปล่อยก็จะหาว่าพระไม่เมตตาสัตว์นะจริงมันหลายอย่างอ่ะนะเป็นพระเนี่ยมันยากหนึ่งไปทำหมันให้เขาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีวิสัยของสมณะที่จะไปทำอย่างนั้นนะโลกเขาก็ติเตียนแต่ไอ้โลกติเตียนเนี่ยมันน่าจะไปจับไปทำหมันให้พระก็ได้นะนะมันก็มีจิตติไงที่อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเขามีหน้าที่ตินะว่าการอยู่ในสมณสารูปเนี่ยสมัยตะกี้พระพุทธเจ้าเพิ่นให้เลี้ยงม่วนนี่ที่จริงพระองค์ก็เลี้ยงนะแต่ไม่ได้เลี้ยงแบบพวกเราไม่ได้เลี้ยงแบบเป็นเจ้าของท่านก็มีอาหารเศษท่านก็ให้กระแตให้กระรอกนะนะนะเลี้ยงซื่อๆใช่ใช่นะก่อนท่านอยู่ป่าแบบนี้ให้ระวังไว้ก่อนถ้ามันเหลือท่านก็คงให้อ่ะแต่ไม่ได้เอามาเลี้ยงเป็นตุเป็นตะนะมันอยากนะแมวถ้าเลี้ยงแล้วมันก็ยึดไงยึดไว้จะตายไปบางทีหมาอาจารย์นี่ไปแตะไม่ได้นะยังกะตีหัวใจเจ้าว่าเลยนะบางคนอยู่วัดทะเลาะกันเพราะเรื่องหมาพระนี่แหละพระเลี้ยงหมาวิชีเลี้ยงหมาเนี่ยทะเลาะบ่อแว้งกันเพราะอะไรเพราะเป็นสาเหตุได้เหมือนกันหลวงตาถึงไม่นิยมว่าให้พวกเรามามีน้ำเย็นไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกไม่พูดถึงถามดูเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่พอละหลวงตาถึงบอกว่าต้นไม้ผลหนึ่งอย่าไปเรียบอย่าไปปลูกแล้วก็จะหวงไม่เป็นไรถ้าไม่หวงกลัวมึงหวงเวลาคิดว่ามันโตแล้วเผื่อสัตว์มันจะได้กินอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเผื่อสัตว์มากินแบบเผื่อคนมากินแล้วมันก็ยุ่งอีกกูปลูกให้สัตว์ปลูกจริงๆถ้ามันเกิดก็เกิดไม่ได้พูดถึงนะนี่เรื่องจริงนะปลูกมะม่วงก็หวงมะม่วงหลวงตาถึงแบบไม่เลยหลวงตาไม่เลี้ยงสัตว์ไม่อะไรเลยว่าหลวงตาเห็นโทษมันจะไปไหนก็ยากคิดถึงมันไม่มีใครดูแลมันนะมันยึดซะแล้วอ่ะมันยึดง่ายจริงๆใจเราเนี่ยหลวงตาก็เลยเป็นพระกรรมฐานด้วยนิสัยเลยคือพวกเราไม่สะสมไงเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้เมื่อก่อนนี้เดินนะเดินไปไม่ต้องหรอกสิงเดินไปเอาเทียนใส่ถุงบาตรไป10เล่มอย่างเงี้ยโอ้ยเอาทิ้งข้างทางอ่ะมันหนักยิ่งเดินไปยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยนะมันไม่เหมือนพระสมัยนี้พระกรรมฐานสมัยนี้ใส่กระเป๋ารถมีล้อเลย โอ้โหยังกับคนสมบัติไปเมื่อก่อนนี่ถุงบาตรอันเดียวผ้าอาบน้ำเนี่ยปะปูนอนหมอนก็ไม่เอาแล้วเมื่อก่อนหนุนสังฆาติพระห่มก็มีแค่พระจีวรนั่นแหละนะอยู่อย่างนั้นจริงๆนะก็ฝึกก็หัดตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานะเดินตามก้นท่านมานะก็เป็นผู้เป็นคนได้อยู่ดีนะแต่ทุกวันนี้มันยุคทานยุคนะโยมเอาใจพระจนเสียพระแล้วตอนนี้พระก็มีคนแอบแฝงมาบวชบอกแล้วหลวงตาไม่เคยพูดว่าไม่มีพระปลอมหรอกมีแต่คนปลอมเป็นพระจะมาเหมารวมไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะด้วยไม่ใช่พระวัดอื่นทำผิดจะให้กูผิดไปด้วยจริงไหมอย่ามาเหมารวมคำว่าพระนะอย่าไม่สายเหลืองสายแค่หลอดพูดออกมาได้นะคนมันก็มีดีมีชั่วล่ะพระก็เอาคนทำเนาะนะแต่คนที่เจตนาดีตั้งแต่ต้นเขาก็มีต้นทุนของเขาฮะจริงไหมล่ะ
ใครอยากทำยังไงก็เลือกเอาเองไงทำชั่วมันก็เสื่อมอยู่แล้วล่ะมันต้องไปทำเดี๋ยวมันก็เสื่อมก็ไม่มีคนนับหน้าถือตามันหรอกมีแต่คนรังเกียจจริงไหมคนทุศีลละศีลน่ะจริงไหมมันก็ได้รับผลของกรรมมันเองไงแต่ยิ่งไปตีใส่สีตีไข่ใส่โอ้ยนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแยกไม่ออกเลยนะไม่ใช่คนชั่วเพิ่มขึ้นคนดีลดลงนะคือไม่รู้จักแยกแยะเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกดีชั่วยังไงเอารวมกันหมดเลยคนใส่กันเลยอย่างเงี้ยนะแต่ใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะยืนจัดอยู่อย่างนี้ในสัมมาทิฏฐิ เอาศีลเอาธรรมเนี่ยนะเหมือนโยมอ่ะตัวเองยังไม่บวชพูดถึงเรื่องวินัยรู้ดีนัก นะถ้าจะเอาวินัยจริงๆเนี่ยเอาสิยิ่งอภิธรรมวินัยนะแม้แต่ไปเคลื่อนย้ายทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินออกก็เป็นอาบัติปาราชิกแล้วฮะบอกให้ถ้าจะพูดนะถ้าจะนะยังภาพของเขียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะจะภาพของเขียวเนี่ยฮะถ้าจะเอาพิธามวินัยนะถ้าจะเอาวินัยจริงๆนะมึงไปทำไปเด็ดใบไม้ใบเดียวเนี่ยมึงก็ผิดศีลแล้วฮะมึงไปขุดดินเนี่ยมึงก็ผิดศีลแล้วพระภิกษุขยับไม่ได้เลยแหละถ้าจะเอาจริงๆอ่ะรู้ดีนะเอามาบวชดูซิให้มันทำตามที่มันพูดอ่ะหลวงตาว่าเงี้ยหลวงตาเคยเจอกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อผู้ใหญ่ขานตอนอยู่วัดป่าพุทธนกเป็นเจ้าวาดมาก็มาพูดว่าพระต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมเวลานั้นเวลานี้นะหลวงตาก็ถือขันมารอเลยกับขันสบู่กับมิตรโกนมาพูดจบหรือยังมาจะบวชให้โกนหัวแล้วก็ทำอย่างที่มันพูดอ่ะฮะมันต่อยไหมเนี่ยต่อยไหมไม่ต่อยหรอแต่อย่าทำให้น้ำมันออกนะถ้าออกถ้ามันโดนเนี่ยไหม้เลยเห็นไหมลูกตานอนทับมันตรงเป็นตัวกิ้งกือเลยล่ะเป็นรอยกิ้งกือเลยไหม้อยู่หลายครึ่งเดือนมันป้องกันตัวเองทุกอย่างธรรมชาติเขาก็ป้องกันตัวเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมหรอกแต่จิตใจคนเสื่อมนะมันจะเสื่อมได้ยังไงทุกมีอยู่ที่ไหนศาสนาก็มีอยู่ตรงนั้นแหละพอพูดถึงเรื่องศาสนาต้องพูดถึงเรื่องทุกนะเห็นไหมบอกมีเมียแล้วมีความสุขมีผัวแล้วมีความสุขมันจริงหรือเปล่ากูเห็นทุกข์เหลือเกินร้องไห้กันทุกวันแทบทุกวันนะมาหาเนี่ยวันไหนมีแต่ปัญหาเรื่องพวกนี้เลยฮะกูเลยกลายเป็นศิลานีแล้วนะทั่วฮะไม่เห็นมันพูดว่ามีความสุขเหลือเกินอย่างเงี้ยเลยฮะก็มันเมาอ่ะเพลินอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยเอาอะไรเอาอะไรมามอมเมาตัวเองอ่ะมันเมาชีวิตพอแรงอยู่แล้วนะก็ไปซัดเหล้าซัดกัญชาเข้าไปก็ยิ่งเมากว่าเดิมอีกนะหลอกตัวเองไปวันๆนั่นนะฮะมันยอมรับความจริงไม่ได้ไงแต่ก็อยากได้ความจริงนะมันก็เป็นเรื่องประหลาดไหมล่ะฮะรับความจริงไม่ค่อยได้แต่อยากได้ความจริงฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะอะไรมึงถ่ายทอดสดเหรอเปิดตั้งนานแล้วเนาะมันมีคนดูเหรอโอ้โหเอาทุกกระเบียดนิ้วเลยนะขยับไปไหนตอนนี้มีแต่นะครับโอ้ไอ้อนาคอนด้านะบ่ค่ะ
กำลังเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเหรอสนับสนุนหลักเป็นทาการโดยไม่ทิพย์โอ้โหสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักแม่ก็ไม่ตายค่ะโอ้โหประโยชน์ตาทั้งนั้นทีนี้อนาคอนด้าใช่ไหมทีนี้เลย B1 copy อุบาบีก็แปลตัวหนึ่งที่ดีนะเนี่ยเอาตั้งผิดแล้วใช่ไหมตัวนั้นนะนะอันนี้นะคนหน้าอันนั้นอาบากรูวันแรกที่โยมมานอนอ่ะแม่มนอ่ะเขามีสติอย่างแล้วให้โยมมาหยุดฟังสัตว์ร้องเยอะๆอ่ะสามสี่ทุ่มดึกหน่อยแล้วก็ถามโยมว่าทำไมสัตว์ไม่เห็นทะเลาะกันเลยร้องทั้งคืนแล้วดนตรีข้างนอกเห็นไหมมีนิดเดียวตีกันละเขาบอกโยมวันแรกคือสัตว์กลางคืนมันก็หากินกลางคืนกลางวันก็หากินกลางวันได้อย่างเงี้ยแต่มีที่ทะเลาะกันก็คือนกเขากับกาที่กัดกันอยู่นะไม่เห็นนกเขากับบ่างอย่างเงี้ยกลางคืนเพราะว่าวันเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงตาไปยืนดูไอ้บ่างอ่ะมันก็หากินกลางคืนไอ้นกเขาก็ไปนั่งซุ่มอยู่เราก็อยู่ใต้ต้นไม้ไงไม่นานบางก็ตกลงมาเราก็ชี้ไว้กลางคืนมันหอมเป็นตะหยานถึงเนี่ยค่ะ หอมแบบห้อยหัวมีดีนี่อะไรบางบางมันก็ไปร้องเสียงแหลมแหลมแม่นมันหอมเสียงแหลมแหลมมันนั่งฟังถ้าชัดตัวใหญ่มันบางบางที่เขาเรียกบางล้วนอ่ะภาษาอีสานเรียกบางล้วนมันจะร้องอย่างเงี้ยเหมือนคนแม่นเกิดขึ้นยังมันคุยกันบางคนก็จะกลัวนึกว่าผีอะไรอย่างนั้นคิดจินตนาการไปคือคนเว้ากันนี่แหละมันเพียบังกับเสียงเล่มๆโหยหวนเพราะหลวงตาอยู่ป่ามานานก็เลยรู้จักว่าวิถีของสัตว์เนี่ยกลางคืนมันเป็นยังไงเราก็จะกลัวไปเองอ่ะนะอะไรก็ผีทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันห่วงหลับกันค่ะกับหนกแต่อย่าไปเจอผีแม่ตะเคียนนะหนูอยากโดนมันว่าโอ้แล้วมันจะไปนับถือมันทำไมวะเห็นไหมฮะคอตะเคียนโอ้นะเห็นไหมมันก็คนนั่นแหละจินตนาการไปนะแสดงว่าคิดใจสำนึกใช่ใช่บ้าบอคอแตกโลกทุกวันเนี้ยนะสับสนวุ่นวายนะเป็นโน่นเป็นนี่นะแต่ธรรมะเรามันสวนกระแสคือออกจากความเป็นความมีไงมันเลยยากมันสวนกระแสของใจเรามาขัดใจนะบางทีที่ภาวนามันน้อยไปหรือว่าคนที่จะเข้ามาภาวนาน้อยขนาดไหนไม่หรอกตอนนี้สัญญามันไปเปลี่ยนมากนะเราก็ยังว่าเลยว่าน่าจะมีอะไรบริษัทหนึ่งตั้งขึ้นมาแบบส่งเสริมไสยศาสตร์ให้เต็มที่เลยเป็นยังครับอ้าวก็ทำน้ำขึ้นมาเป็นน้ำมนต์ดื่มพิเศษมาขังแก้นนแก้นี้ไปผลิตขึ้นมากูว่าขายได้หมดสบู่กันของใสว่างั้นกันคุณใสว่างั้นมีได้ค่ะมีเคยเห็นมันบ้าไสยศาสตร์แปลว่าหลับไสยะแปลว่าหลับพุทธศาสตร์แปลว่าตื่นมันเลยสวนกันเห็นไหมทำไมต่ครูบาอาจารย์ก็ลดน้ำมนต์ลดน้ำเป็นบางคราวนะเพราะโยมไงถ้าไม่ทำครบวงจรเขาก็จะไม่ยอมนะเขาว่าลดน้ำมนต์เนี่ยมันเป็นของดีที่ชำระล้างที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอุบายตัวนึงแค่นั้นเพื่อให้ใจดีขึ้นนะแล้วที่คนไปรถแล้วก็โดดลิ้นกันโอ้ยมันโดนมันเย็นมากไปมั้งก็รถจะดิ้นอยู่กันมันก็ดีนะเอาไว้พวกอะไรล่ะพอได้ชื่นใจนิดๆหน่อยๆเป็นอุบายนะแก้มาให้มันบ้าประสาทเพื่อให้มันดีขึ้นฮะ
ทุกวันนี้คนมันทุกข์เพิ่มขึ้นแต่มันไม่รู้จักทุกข์จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้หลวงตาเหมือนกับเด็กไปยืนอยู่หวยมดแดงร้องให้แอะมึงออกมามึงออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกมันยิ่งย่ำลงไปมันก็ยิ่งทุกข์เพิ่มขึ้นนะพระพุทธเจ้าเธอออกมาเธอออกมาเธอจากทุกข์นะทุกข์เพราะหลงไปหลงอารมณ์คุกอยู่กับอารมณ์เนี่ยพอเห็นโทษจะออกเลยนะมันจะไปเห็นโทษยังไงอ่ะนะจริงไหมเพราะไม่เห็นเหตุของทุกข์นะไม่รู้ก็เลยไม่รู้จักทุกข์นะว่าทุกข์ที่แท้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นยึดในทรัพย์สมบัติยึดในผัวในเมียยึดสารพัดน่ะโดยไม่รู้ความจริงว่าแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีอยู่จริงเฉพาะชาติเดียวเนี่ยคิดดูเราก็เป็นเด็กเป็นเล็กมาก็เป็นหลายอย่างเหลือเกินนะ เราก็เป็นคนเป็นเด็กนะเป็นสาวนะเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตายเห็นไหมนั่นคือสมบัติที่ชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้คือความตายมันไม่มีอะไรเลยหลวงตาบอกให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆว่าสักวันหนึ่งนั่นแหละคือสมบัติได้แน่นอนไม่อยากตายก็ต้องตายฮะ ตายแน่นอน นั่นแหละคืออนาคตของจริงเลยอนาคตหลวงตาถึงถ่ายแม่นไงดูหน้าไหนตายหมด แต่จะไวจะช้ายังไงก็ต้องตายฮะมันสวยตรงไหนว่ามันหล่อตรงไหนมึงลองไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันสักสามวันสิฮะว้าวส้วมยังไม่เหม็นเท่าปากเลยนะฮะลมขี่มาพูดเหมือนอมขี่มาพูดที่กันผมกลัวมันเหม็นก็ขี้ฟันไงเหม็นจะจ่ายไปฮะน้ำลายก็ยังเหม็นเลยฮะอย่างกรณีที่เหมือนอย่างโยมเนี่ยบางทีโยมก็นึกว่าความตายอ่ะมันอย่างที่หลวงตาบอกแต่มันนึกได้มั่งไม่ได้มั่งเนี้ยคะก็นั่นแหละก็ยังดีเพราะว่าอันนั้นมันแน่นอนแล้วก่อนจะตายเนี่ยตอนจะตายกับก่อนจะตายเนี่ยมึงลองดูยังไงก็ต้องตายยังไงก็จะไปถึงวันของเราแน่นอนทุกคนก็ต้องได้รับผลตัวเนี้ยแล้วลองดูว่าเมื่อมีเห็นมั้ยที่วันนั้นน่ะเสียอ้วนอ่ะที่มากับแกลูกชายแกเรียนปริญญาโทเขาก็ไม่เชื่อเด็กจะไม่เชื่อเขาจะเชื่อวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แต่นี่ก็เป็นเหตุผลที่พิสูจน์ได้ยอมรับได้ไหมหลวงตาว่าเอ้าระหว่างตายและศูนย์กับตายและไม่ศูนย์มึงจะเชื่อยังไงเขาบอกตายและศูนย์มึงเคยตายเหรอหลวงตาถามทำไมมึงเชื่อในสิ่งที่มึงไม่รู้อ่ะฮะมึงเชื่อได้ยังไงเนี่ยมึงก็ไม่รู้ว่าตายแล้วมันศูนย์จริงหรือเปล่าแต่ผมใจเชื่อได้ยังไงเขาบอกตายแล้วไม่ศูนย์มึงก็เชื่อไม่ได้อีกเพราะมึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าความสงสัยไม่ใช่ความเชื่อนะทุกวันนี้มันเอาความสงสัยเป็นความเชื่อนะคือตัดสินแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ทั้งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกว่าไงอ่ะฮะสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่ใช่มันไม่มีนะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้จริงไหมแต่คนกลับเชื่ออย่างนั้นน่ะแล้วมันจะเอาปัญญาที่ไหนล่ะในเมื่อมันเชื่อว่าตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยทั้งที่มันยังไม่เคยตายธรรมะต่างๆก็เหมือนกันมันต้องพิสูจน์มันต้องศึกษาค้นคว้าไม่ใช่ไปตัดสินใจเชื่ออย่างสิ่งที่นั่นเลยนะนั่นแหละถึงเรียกว่าของจริงนะเหมือนบวชผ้าอย่างเงี้ยก็พยายามตีรวมว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันหมดพระธรรมวินัยเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันได้ยังไงคนก็มีดีมีชั่วแล้วเมื่อพระเอาคนมาบวชคนนั้นมาบวชมันก็ต้องมีฮะไม่ใช่ไปรอเนี่ยยิงไหมรอเหมือนทั้งเหลืองอย่างเงี้ยไปปั้นเราเหมือนรูปอย่างเงี้ยมันก็ยืนอยู่งั้นแหละตากแดดตากฝนมันก็ไม่บ่นอ่ะตอนนี้คนนะถึงจะมาฝึกก็จริงแม้แต่พระกรรมฐานพระในป่านี่ชั่วก็เยอะหลวงตาก็ผ่านโลกตัวนี้มามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสมัยก่อนก็ชั่วเยอะงั้นจะมีพระธรรมวินัยได้ยังไง
จุดเริ่มต้นของศาสนาของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ยังไม่มีพระธรรมวินัยนะยังไม่มีศีลห้าด้วยฮะปัจจวัคคีย์ตรัสรู้ตามเห็นตามบรรลุธรรมตามก็ยังไม่มีพระธรรมวินัยนะแต่ทำไมพระอรหันต์เกิดขึ้นตั้ง6องค์แล้วฮะก็เพราะทำชั่วก็เลยตั้งกฎขึ้นมาศีลวินัยแปลว่าข้อห้ามหรือละเว้นโดยเจตนาก็เหมือนกฎหมายนี่แหละฮะแล้วจะตีความฮะแต่ถ้าไม่ทำชั่วล่ะมันก็มีศีลอ่ะมีฮิเรโอตปะอย่างเงี้ยมันก็มีศีลแล้วทุกครบทุกข้อแล้วถ้าไปทำชั่วไปหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอย่าลืมนะเห็นไหมที่มีข่าวว่าพระอะไรไปยืมเงินโยม2ล้านแล้วเอาตู้เชฟอะไรไปให้อันนั้นก็ลองดูก็มันก็ไม่ต่างจากพวกต้มตุ๋นทั่วไปหรอกจริงไหมจะให้ดอกเบี้ยอย่างงามเอาเงิน14ล้านมาไว้ให้เนี่ยเห็นไหมเป็นหลักฐานถ้ามันมีเงิน14ล้านแล้วมันจะมายืมเงิน2ล้านได้ยังไงอะคนอะฮะมันใช้จักกะใช้ทฤษฎีใช้สมการตัวไหนล่ะถ้ามันมีเงินมันจะยืมทำไมอ่ะฮะจริงไหมถ้าพูดถึงหลักการจริงๆอ่ะถ้าเราไม่โลภหรือเราไม่เห็นแก่ว่าบวชเป็นพระที่จริงเราไม่ต้องควรที่จะให้พระแบบนั้นหรอกนะพระอะไรจะไปเดือดร้อนขนาดนั้นอย่าจริงไหมเงินไม่ใช่น้อยอันนั้นมันมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่ต้นนะฮะแค่มันมาเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าเฉยๆจริงไหมหลวงตาเนี่ยไม่ได้ตัดสินใครหรอกจะพูดถึงเรื่องหลักของความเป็นจริงมันต้องสมเหตุสมผลสิจริงไหมอันนี้เราไม่สมเหตุสมผลเลยเราไปเชื่อได้ยังไงอ่ะผ้าบ้าอะไรจะไปยืมเงิน2ล้าน3ล้านฮะในอย่างพระที่ใช้เงินวัดนะครับเอาพระไม่ใช้เงินวัดจะให้ไปใช้เงินโยมเหรอโดยที่ทางวัดไม่ได้อนุญาตเอาเพราะธรรมดาพระมันก็ต้องใช้เงินตัวเองอะนะคิดคือว่าพระไม่มีเงินนี่ไงพระก็มีเงินฮะมันก็ธรรมดาเรื่องทุกวันนี้มันต้องใช้เงินเชื่อไหมอย่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าพระก็มีเงินมีมากมีน้อยก็เหมือนกับพวกเรามีเงินบางคนก็ไม่มีนี่ฮะมันเป็นบุญวาสนาของแต่ละคนน่ะนะมีลาภสักการะต่างกันจริงไหมคนก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันแต่ท่านจะใช้เงินไปทางทำอะไรทั้งหากที่มีเจตนาวัดเรานี่ดีหน่อยว่าพระพวกพระที่มาบวชเนี่ยไม่มีเงินที่นี่ไม่มีเงินกล้าเลยจะมีแต่พระที่รับผิดชอบที่หลวงตาให้มีส่วนรับผิดชอบในหมู่คณะเพื่อจะใช้จ่ายเพื่อเป็นส่วนรวมหลวงตาก็อนุญาตให้ไม่กี่รูปที่ต้องมีเงินต้องถือเงินแต่ไม่ได้ใช้นะใช้เวลาอย่างฉุกเฉินอย่างจำเป็นอย่างเงี้ยไปหาหมออย่างเงี้ยหมอเขาก็ไม่ได้รักษาให้พระฟรีนะไปถอนฟันอย่างเงี้ยไปเติมน้ำมันแวะเข้าปั๊มอย่างเงี้ยโอ้ยพระไม่เติมให้ท่านฟรีเลยไม่มีนะจริงไหมแล้ววัดอย่างวัดป่าหมอน้ำพระอินเนี่ยมันไม่มีเงินไอที่จะมามันไม่มีพระป่าไม่มีกฐินเลยต้องเอายังไงล่ะก็ต้องอาศัยเงินบริจาคนิดๆหน่อยๆที่เขาบริจาคเข้ามาแล้วคนตั้ง200กว่าชีวิตเนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยนะ200หลังคาเนี่ย
มันจะต้องใช้มีค่าใช้จ่ายฮะแล้วหลวงตาใช้แนวบริหารยังไงล่ะคะถึงได้แบบหลวงตาเงินบริจาคมาหลวงตาจะแบ่งเป็น4จุด4กองครัวกองนึงแม่ชีกองนึงพระกองนึงแล้วก็ค่าก่อสร้างอีกกองนึงให้4คนเนี่ยรับผิดชอบไปยันครัวเนี่ยแม่ชีจันรับผิดชอบไปแม่ชีจันเขาจะจ่ายงานหลวงตาทุกวันเนี่ยเขาก็จะรายว่าปัจจัยอยู่ในครัวเนี่ยที่ซื้อวัตถุดิบมาทำครัวเนี่ยเนี่ยเขาก็จะรายงานมาว่าเงินยอดเงินแต่ละวันเขาจะละเอียดมากเนี่ยยอดเงินทางครัวเนี่ยนะในวันที่21นะวันนี้22ใช่ไหมวันนี้ยังไม่รายงานแล้ววันที่21เนี่ยเหลือเงินอยู่ 375,462 บาท75สตางค์เนี่ยซื้ออะไรก็จะลงรายละเอียดนะอันนี้คือหลักการที่ในครัวแต่ว่าถ้าแก้วปิดหรือยังยังไม่ต้องปิดก็ได้เอาพิมพ์ให้หน่อยคนมือหลายไปหนึ่งบ่เขาอยากถวายเขาอยากถวายอ่านดูหลวงตาครับเนี่ยมันมีโยมที่อยากรู้ว่าทำไมหลังจากไลฟ์สดแล้วทำไมเงียบเมื่อคน200ฝ่ายชีวิตอยู่ที่นี่เมื่อกี้เนี่ยมีโยมเข้ามาจากอะไรนะอำเภอม่วง30เขามาแต่เช้าแล้วเขาไม่เห็นพระเห็นคนเลยเงียบเขาว่าเงี้ยเขานึกว่าไม่มีคนแล้วก็จะหากุฏิหลวงตาก็ไม่เจออย่างเงี้ยเขาก็เลยจอดรถไว้ตรงทางโค้งอ่ะก็เลยนอนรอจนรอว่ามีจะมีพระผ่านมาไหมตัวที่นู้นเห็นมั้งอ่ารู้ทางก็พออยู่นู้นว่าจะสร้างว่าเห็ดไฟทีเนี้ยเราก็ว่าเอ้ยพอเรามานั่งอยู่ก็มีคนว่ามีโยมมาขอเข้าพบเข้ามาเขาบอกเฮ้ยเขาก็ไปมาหลายที่แล้วทำไมเขาไม่เห็นพระเห็นอะไรเลยในวัดเนี้ยไม่เห็นพระเห็นชีเราบอกว่าวัดเนี้ยมีคนอยู่200กว่าคนนะแต่ทำไมไม่มีเห็นพระเห็นชีเลยเราก็เลยว่าพระวัดเนี้ยเขาก็จะอยู่บ่ายสามค่อยจะเห็นกันคือออกมากวาดลานวัดกวาดตามนั่นค่อยจะเห็นนะก็จะอยู่ใครอยู่มันอยู่กุฏิคนละหลังละหลังประมาณนี้นะ เราไม่ใช่วัดท่องเที่ยวนะเรามาอยู่เพื่อเคยมีคนถามหนูอยู่ว่าบ่อนาพยินนี่มีไปแล้วไปดูอะไรไปเบิ่งหยังทีนะมีสถานวัดนี้ไม่ใช่วัดสวยงามไม่ใช่วัดท่องเที่ยวมาเบิ่งหลวงตาแล้วมาหนีกันเลยถ้าคนมาก็ต้องมาดูหลวงตานี่แหละแล้วก็ไม่น่าดูด้วยฮะก็มีแค่นี้นะมีแต่ป่าแต่เขานั่นแหละเขาว่าโอ้เนาะมีก่อสร้างก็มีแต่เงียบเจ๊กิไปทั้งไหนก่อนใช่คือมันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยจะพอมาตอนเช้ากับไม่เห็นคนเต็มอย่างเงี้ยใช่นะคือเราอาศัยความสงบถ้าพักกันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างเงี้ยแหละ
ขาก็เลยว่าแปลกเนาะไม่แปลกหรอกสำหรับเรานั่งอยู่คนเดียวมันก็วุ่นวายอยู่เราก็จะเห็นความวุ่นวายแม้อยู่คนเดียวมันก็วุ่นวายอยู่แม้จากความคิดเราก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วเมื่อไหร่มันเลิกคิดนั่นแหละมันเลิกจะขัดแย้งกันถ้ายังคิดอยู่เดี๋ยวก็มีดีมีชั่วมีโน่นมีนี่อยู่เฮ้ยมึงอย่ามาโอนเงินให้กูนะเว้ยอยู่เรื่อยเลยแอบโดนวันนั้นก็โอนมาแสนหนึ่งนี่นะกูว่าใครขโมยเงินครับโอนบัญชีกูวะดูโอ้นานๆมันค่อยส่งสลิปให้ก็มีแล้วคนหนึ่งโอนมา9,999บาท99สตางค์มันขาดอยู่สตางค์แดงเดียวนะคือบางคนก็เอาในหลวงในหลวงรอ9นะของพวกเรานะเหมือนมีพรเขาที่อยู่อเมริกาเขาบอกว่าเรามีหลวงตานั่งเมื่อคืนนะที่นั่งไลฟ์สดเขาบอกมีรูปในหลวงรอ10แล้วแต่ขาดอย่างหนึ่งเขาว่าขาดธงชาติไทยเขาบอกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอ้เราก็ว่าเออก็ดีเหมือนกันนะนะถ้ามีธงชาติไทยแล้วนะเพราะมันจะครบองค์รวมของ3สถาบันนะก็คงต้องได้หาธงแล้วล่ะจะอยู่ป่าไม่รู้จะไปหาธงที่ไหนเนาะไม่นวลวาดถ่ายรูปมาติดก็ได้เนาะมาติดใส่กรอบไว้เออติดไว้นะนี่เห็นไหมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มันงดงามในธรรมจริงๆนะเราไม่ได้ยกย่องตัวเองไม่ได้อวยวัดเรานะเห็นไหมคนอื่นเข้ามาหายไปไหนหมดไม่เห็นมีคนเลยนะเขาบอกไม่มีคนเลยมึงเห็นนั่งอยู่ต่อหน้ามึงจะบอกไม่มีคนเลยมาฮะฮะฮะเหมือนอยู่คนละโลกเข้ามาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะที่จริงวัดเรามันโอ้ถ้าพูดถึงหลังคารวมแล้ว200กว่าหลังคาเรือนนะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านนึงแต่พวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่น้องไงมีอะไรก็แย่งกันกินกําลังเกิดมีอะไรก็แย่งกันกินมันค่อยอร่อยถ้าแบ่งกินก็จะมัวจะเกงเกกันไม่กินเธอแบ่งกันไปแบ่งกันมาเลยไม่ได้กินเลยหยาดกันฮะเจออะไรมาแล้วเหรอท้ายแถวฮะอุ้ยท้ายแถวก็อีกจ้าลุงตาก็เป็นห่วงท้ายแถวก็เวลานั้นก็ได้เดินไปดูทุกเช้านะว่าพอกันฉันไหมมันก็เยอะอยู่นะเนาะแล้วก็เป็นห่วงอยู่ก็เห็นอยู่ว่าเออเยอะอยู่ค่ะกามังอืมใช่ขาดเปล่าเดี๋ยวทุกลุงตาก็เลยว่าเออฮะว่าจะตรวจถุงแม่ชีเวลาออกจากถ้าแบบนั้นสิได้เยอะค่ะถุงเหลือใช้ถุงแบบโปร่งใสไงก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้พอแล้วมีคนดูเหรอโอ้